ช่วง Motoring Update ครับในแวดวงข่าวสารของวงการรถยนต์ก็ยังมีหลายเรื่องราวนะครับให้น่าติดตามมีอะไรบ้างไปชมกันครับ Mitsubishi เผยยอดจองปาเจโร่สปอร์ตใหม่ทะลัก 31,000 คันเร่งผลิตไม่อยากให้ลูกค้ารอนานยันปรับราคาขึ้นน้อยกว่าส่วนต่างภาษีสรรพสามิตใหม่โมริคาสุโชกิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดบอกว่าสืบเนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่ที่มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาบริษัทควรจะต้องปรับราคาปาเจโร่สปอร์ตใหม่ขึ้น 70,000 ถึง 90,000 บาทแต่ในความเป็นจริงบริษัทปรับขึ้นเพียง 19,000 ถึง 29,000 บาทยิ่งทำให้รถรุ่นนี้ได้รับความนิยมและมียอดจองที่สูงขึ้นโดยมียอดขายนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์มากกว่า 17,000 คันขณะที่ยอดจองจนถึงปัจจุบันสูงกว่า 31,000 คันด้วยเหตุนี้บริษัทจึงปรับเพิ่มการผลิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในรถรุ่นนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Mitsubishi ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าให้ได้ภายในเดือนมีนาคมยิ่งไปกว่านั้นแผนการผลิตใหม่ยังรองรับยอดจองที่จะเกิดขึ้นในงานมอเตอร์โชว์เช่นกันสำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ Mitsubishi Pajero Sport ใหม่ในช่วงนี้ไปจนถึงงานมอเตอร์โชว์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง3เมษายนนี้จะได้รับข้อเสนอพิเศษ Smart Program ด้วยเงื่อนไขการผ่อนแบบสบายๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ 11,699 บาทพร้อมรับฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จาก Mitsubishi มูลค่ารวม 14,000 บาทและฟรีประกันภัยชั้น1 Diamond Protection พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีพิสูจน์ให้เห็นกันอีกครั้งแม้ว่า SUV ในยุโรปจะมาแรงแต่เมื่ออยู่บนเวทีแจกรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของยุโรปหรือ European Car of the Year แล้วแฮชแบ็กยังมาแรงและครองความสำเร็จในการแจกรางวัลรายการนี้โดย Oppo Astra ใหม่สามารถเบียดเอาชนะรถคลาสใหญ่และไฮเอนด์กว่าอย่าง Volvo X490 ใหม่ไปได้แบบเฉียดฉิวในการตัดสินรอบสุดท้ายนั้นถือว่าเป็นปีที่มีรถยนต์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายหลากหลายแบบทั้งรถสปอร์ตอย่าง Mazda MX-5 รถยนต์ระดับหรูอย่าง BMW Series 7หรือกลุ่มซีดานพรีเมียมอย่าง Audi A4 Jaguar XE รวมถึง Skoda Superb ใหม่แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นการแย่งชิงคะแนนจากคณะกรรมการระหว่าง Astra ใหม่และ XC90 ก่อนที่รถยนต์จากค่าย Oppo จะเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนที่มากกว่า15คะแนนด้วยการโหวต309ต่อ294จากการลงคะแนนของกรรมการ58คนซึ่งเป็นนักข่าวสายยานยนต์ทั่วยุโรปแม้ในด้านยอดขายของ Oppo ในยุโรปจะไม่ได้พุ่งฉิวอย่างที่ควรจะเป็นแต่ในด้านความสำเร็จของการแจกรางวัลรายการนี้ Oppo เป็นผู้ผลิตรถยนต์จากเยอรมนีที่คว้ารางวัลนี้มากที่สุดถึง4ครั้งนับจากการเริ่มแจกรางวัลในปี1964เท่ากับ Volkswagen โดยในช่วง7ปีที่ผ่านมาคว้ามาได้ถึง3ครั้งคือ Insignia ในปี2009 Ampera ในปี2012และ Astra ในปี2016บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น Mercedes Trophy 2016ครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Be the best you can be การแข่งขันกอล์ฟระดับโลกที่เปิดโอกาสให้เจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz มีโอกาสก้าวสู่การแข่งขันระดับ World Classเตรียมเปิดสนามดวลวงสวิงรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยหรือ Country Final เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยร่วมชิงชัยในระดับภูมิภาคที่ประเทศออสเตรเลียและลุ้นสิทธิ์ชิงชัยในรอบ World Final ณเมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีพร้อมพบกับพรหมมีสวัสดิ์โปรกอล์ฟชื่อดังชาวไทยที่จะมาร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยอย่างใกล้ชิดการแข่งขันรอบคัดเลือกเริ่มต้นแข่งขันตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมโดยแบ่งออกเป็น7สนามซึ่งในแต่ละสนามจะแบ่งออกเป็น4ดิวิชั่นเพื่อหาผู้ชนะแต่ละดิวิชั่นของแต่ละสนามเข้าแข่งขันในรอบ Country Final ณสนามอัลพายปทุมธานีในวันที่25พฤษภาคมนั่นคือทั้งหมดของรายการ Modeling on Air วันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้นะครับทาง facebook.com นะครับ /modelingonair นะครับเราก็จะอัพทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิดีโอเรื่องของข่าวสารรวมไปถึงการสอบถามข้อมูลที่สงสัยก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากเข้ามาได้ทางช่องทางนี้ครับใช่แล้วก็เดี๋ยวจบรายการเหมือนเดิมครับก็จะมีภาพหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีสองท่านนี่นะฮะถือผ้าบับเขาเรียกผ้าบับหรือผ้าบับเนี่ยผมเรียกผ้าบับครับผ้าบับนะครับก็ใช้อเนกประสงค์อ่ะ
คุ้มหัวพันคอปิดจมูกทำได้หมดนะครับก็ไปกดไลค์นะครับแล้วเราก็จะนำรายชื่อท่านมาจับหาผู้โชคดีในสัปดาห์ต่อไปครับผมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ